ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะฮะการใช้เจ้าตัว DSP นะฮะหรือโปรเซสเซอร์นะฮะซึ่งก็มีคำถามโทรมาถามทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะฮะค่อนข้างเยอะว่าทำไมจะต้องใส่เจ้าตัว DSP นะครับเจ้าตัว DSP เนี่ยมันดียังไงนะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายนะครับว่าเหตุผลใดทำไมจะต้องใส่เจ้าตัว DSP นะฮะก็คืออันดับแรกนะฮะไอ้เจ้าตัว DSP ตัวเนี้ยมันจะรองรับนะฮะสัญญาณ High Level นะฮะในกรณีที่ฟอนต์นะฮะที่มากับทางดีลเลอร์เนี่ยนะฮะลูกค้าบางท่านมาอยากจะเปลี่ยนฟอนต์นะฮะอยากจะได้ฟอนต์เดิมๆนะครับหรือบางรุ่นฟอนต์ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะฮะเราก็จะเป็นจะต้องใช้เจ้าตัว DSP ตัวเนี้ยมารองรับระบบของวิทยุที่มากับทางโรงงานนะฮะสำหรับวิทยุจะมาจากทางโรงงานนะฮะหรือเขาเรียกง่ายๆคือไอ้ head unit ตัวนี้นะฮะมันจะไม่มีสัญญาณ P out ออกมานะฮะมันเป็นสัญญาณ high level นะครับคือสัญญาณที่โดนขยายมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามาต่อผ่านเข้า power amp มันจะเกิดสัญญาณเขาเรียกสัญญาณมันขิบแล้วก็ค่าความเพี้ยนมันก็จะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเจ้าสัญญาณที่ high level เนี่ยฮะเอามาเข้าเจ้าตัวโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะฮะให้เจ้าตัวโปรเซสเซอร์ตัวนี้มาทำการวิเคราะห์นะฮะแล้วประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงฟอนต์ทั่วไปนะฮะที่มากับทางดีลเลอร์เนี่ยการปรับเนี่ยเราก็ปรับได้แค่เฉพาะเบสเทเบิลนะครับปรับวิดปรับอะไรก็ไม่ค่อยได้ละเอียดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เราสัญญาณเข้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาสามารถปรับตัวคอนโทรลของเจ้าตัว DSP ตัวนี้นะครับเราก็เลือกสัญญาณจากไฮเลเวลของฟอนต์นั้นฮะมาทำการอินพุตเข้าไปในโปรแกรมนะครับแล้วก็เลือกอินพุตเข้าไปหรือถ้าเป็นรถรุ่นใหญ่ๆนะที่มีสัญญาณโดนเข้ารอบมาเป็นlow mid high นะฮะเราก็สามารถนำสัญญาณมาทำการมิกนะฮะคือการผสมเสียงใหม่นะฮะให้ได้เวทีเสียงที่ดีขึ้นนะครับแล้วข้อดีอย่างนึงนะครับหลังจากที่เราได้ทำการอินพุตเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้า DSP ตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวพารามิเตอร์ให้ใช่มั้ยครับตั้งแต่25เออจนถึง 20k นะครับเพราะฉะนั้นละเอียดของเชิงตีเนี่ยมาค่อนข้างชัดเจนนะครับและข้อดีอย่างหนึ่งก็คือในระบบอะคูสติกในรถเราเนี่ยฮะแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นพอเราติดตั้งเจ้าตัว DSP ปุ๊บเนี่ยเราก็จะป้อนเขาเรียกป้อนเป็นสัญญาณพิงน้อยนะฮะให้เจ้าเครื่องไอ้ตัว DSP เนี่ยเป็นตัวตรวจจับและวิเคราะห์ข้อมูลว่าย่านความถี่ช่วงไหนที่มันขาดหายไปนะครับเราก็มาแก้แล้วก็ชดเชยย่านนั้นๆนะฮะหลังจากที่เราทำการเซตอัพเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ค่าความถี่ทุกย่านมาพร้อมๆกันหมดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลที่เราจะเป็นต้องใช้เจ้าตัว DSP แต่มีข้อสำคัญอย่างนึงนะครับเจ้า DSP นะครับก็เหมือนกันทุกที่อยู่ที่ว่าคนเซตอัพคนปรับจูนเข้าใจระบบลึกซึ้งมากน้อยเพียงไหนการจูนก็แตกต่างออกไปนะครับนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องมาใช้เจ้าตัว DSP นะครับสำหรับเจ้าตัว DSP ที่เราสาธิตวันนี้ก็เป็นของ Helix นะฮะก็จะเมมโมรี่ได้2เมมนะฮะแต่สำหรับรถคันนี้นะฮะเป็นรถเบนซ์ E200 Compressor นี่ฮะทางเจ้าของรถก็แจ้งจุดประสงค์อยากจะได้เมมโมรี่จังหวะเพลงหรือแนวเพลงเนี่ยได้หลากหลายนะฮะเราก็ทำการเพิ่มเจ้าตัวไอ้ Director ตัวนี้เข้าไปนะฮะก็สามารถเมมโมรี่แนวการฟังได้หลากหลายถึง20กว่าเมมนะฮะแล้วก็เลือกฟังได้เลยนะครับได้หลากหลายนะฮะสำหรับวันนี้การสาธิตแล้วก็สาธิตเจ้าตัว DSP ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับหลายคนจะได้พอเป็นไกด์ไลน์ได้ครับว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องใส่เจ้าตัว DSP ตัวนี้มันดียังไงนะครับก็วันนี้ก็สำหรับการสาธิตเจ้าตัว DSP สำหรับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยนะครับหรืออยากจะมาฟังรถเดโมนะฮะที่ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัว DSP ไปแล้วเนี่ยฮะมันให้มีเสียงได้ขนาดไหนก็เชิญทดลองฟังได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ